สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่จำกัดสาขาวิชาที่เรียนจบเรียนรู้ตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบการผลิตอาหารสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์นะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยู่1หลักสูตรนะคะก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการค่ะสามารถเลือกแผนการศึกษาได้2รูปแบบแบบแรกคือแผนกอเป็นแผนทำวิทยานิพนธ์และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารหรือที่ประชุมวิชาการค่ะแผนขอนะคะซึ่งเป็นการทำวิจัยที่มีขนาดเล็กกว่าและไม่เน้นเรื่องของการเผยแพร่ผลงานวิจัยค่ะนักศึกษาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบในภาคการเกษตรการผลิตอาหารไม่ว่าจะเป็นในโรงงานหรือหน่วยงานอื่นๆเช่นโรงแรมโรงพยาบาลรวมไปถึงความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายค่ะเราจะให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีกับผู้บริโภคทุกกลุ่มค่ะเรารับนักศึกษาไม่จำกัดสาขาวิชาที่เรียนจบมาค่ะหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรเรียนออนไลน์ระยะเวลา2ปีค่ะตารางเรียนของเราจะไม่กระทบกับเวลาการทำงานของนักศึกษาเพราะเราจัดตารางเรียนให้นักศึกษาเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรืออาจจะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นครูหรืออาจารย์ในสถาบันการศึกษานักวิชาการนักวิจัยหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆของรัฐนักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามได้ในหลายช่องทางค่ะเบอร์โทร025048041หรือจะสอบถามผ่าน Facebook ของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มสท.ก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากสงสัยในรายละเอียดของหลักสูตรสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ humanecology.stou.ac.th ค่ะมสท.ที่ไหนเวลาใดใครๆก็เรียนได้ค่ะ